ตัวใหญ่มากข้าวคนละ80เงินของเขานะเงินไทยก็น่าจะประมาณ50บาทอะไรเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูตามันโตๆนะภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไปให้แล้วกันเนาะจะเสียเห็นไหมปลาเขาใหญ่มากเลยเนาะตอนแรกอ่ะมาดูในรูปนะเหมือนคิดว่าเป็นลิงอะไรเงี้ยนะลิงแบบตาโตนะคล้ายๆค้างคาวเลยอ่ะเนี่ยนี่นอนหลับนะคะเนี่ยฝนตกอีกจ้าThank you.
เด็กๆจะกระโดดน้ำนะคะเด็กๆเด็กๆกระโดดน้ำโชว์เอ้าดิสนะมิกกี้เมาส์พลันส์นี่นะเป็นมะเขือนะคะคล้ายๆมิกกี้เมาส์นะคะนี่เพื่อนๆค่ะดูอันนี้มันเริ่มเน่าแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะนี่มันมีเม็ดไหมเนี่ยเอาไปปลูกที่ไทยเนาะมันจะได้ไม่มีอะไรเลยข้างในพี่กลับมาดูมะเขืออ่ะดูอันนี้เต็มต้นแต่มันตายแล้วตัวมันตัวมะเขือมีเท่าไหร่เอตัวมันเตะนู่นมิกกี้เมาส์เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมันจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่โอ้อันนี้คือมันกำลังขึ้นแบบเล็กๆอะเนาะอันนี้ต้นพริกดูข้างล่างแบบเหลืองมากคล้ายๆมิกกี้เมาส์อะนะไม่กะเยอะมั้ยมะเขือมิกกี้เมาส์ค่ะเยอะมากเลยนี่ดูต้นเขานะจะเป็นประมาณนี้นะนู่นนี่เห็นไหมเยอะมากป้าไปดูฝั่งนู้นอันนี้ต้นพริกนะเนี่ยต้นพริกเนี่ยเนี่ยกินดูดิมิกะชิมฮันก็ไม่สตาร์ฟฮันไม่ก็เสียเยี่ยม Yes married to my husband TimanOur Steven. I'm sorry. Oh, you eat like that? I don't know. That's me. Oh. That's pepper. Very spicy. Very spicy. Thank you. This for you, please. Oh. I'm sorry. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Oh, spicy. อันนี้พริกขี้หนูหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้เผ็ดมากเดี๋ยวมันจะลองชิมดูOh, thank you.ดูเลยนะชิลลี่พริกขี้หนูมั้งแต่เนี่ยพริกเนี่ยเผ็ดสวยก็มอสซากิเอ๊ะพี่สุกาวก็สูดกันสักพอสนี่แต่มาเปลี่ยนนี่ว่าแต่เวลาจะเซ็นพูดสักระบาดอะไรล่ะสวยสุดเนี่ยมาสุดแล้วก็มาชิมนะโอเคสตาเซียมันก็โอเคนี่ชอบสวยมากเอ๊ะสไปซี่พี่แต่มากูดูมิกะอีจนหมดเลยเนี่ยเนี่ยเอากินโตอันนี้เผ็ดพริกเนี่ยเสือกับไก่กี่เชื่อกันว่าไม่ใช่ดูพริกเยอะมากนี่นะคะมะเขือมิกกี้เมาส์อ่ะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะนี่มันก็จะมีหัว5หัวนะคะเขาเรียกอะไรนะดอกมันอ่ะ1 2 3 4 5นี่นะคะนี่ก็คือแก่แล้วแต่ถ้าเป็นยังกำลังขึ้นอยู่นะคะยังไม่ดอกมันยังไม่แก่นะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเนาะ
ติสเหี่ยวแล้วอ่ะนี่เยอะมากน่ารักมากเลยเนาะดูฝั่งนี้ดูเขาปลูกเต็มเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยมะเขือแต่มันกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะเห็นไหมอันนี้เป็นมะเขือแบบธรรมดาเดี๋ยวนี้โอ้อันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศแต่ที่เป็นมะเขือเหมือนคล้ายๆมิกกี้เมาส์นะคะกินไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมเยอะมากเลยเขาปลูกไว้อ่ะนี่เห็นบ่เห็นไหมน่ารักมากนี่สีสวยเนาะบางลูกนะคะก็ไม่มีเป็นหัวมันอะแบบนี้อันนี้ก็คือแบบกลมๆเลยนะคะแต่ลูกฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมีหัวตรงนี้ด้วยเนาะคล้ายๆดอกไม้นะก็จะมี5ดอกอะคล้ายๆดอกไม้เมื่อกี้ก็ถามเขาว่ากินได้ไหมเขาบอกว่ากินไม่ได้นะคะเหมือนเป็นปลูกตกแต่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสวยดีเนาะเห็นมั้ยนี่อันนี้ค่าเข้ามาชมก็คนละ1ยูโรก็คนละ30กว่าบาทบ้านเรานะสวยสวยนี่เนาะก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะมะเขือที่เป็นแบบเนี้ยเยอะมากนี่ก็เป็นพริกขี้หนูอันนี้คือมันตายแล้วนะคะมันเน่าแล้วมันก็มีลักษณะประมาณนี้อันเนี้ยนี่เห็นไหมฝั่งนี้เยอะมากนี่พริกมีกาบอกว่าอร่อยนะคะพริกเนี้ยพริกขี้หนูนี่ฝนตกอีกแล้วนะคะฝนไล่แล้วอันนี้นะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยหนูลืมแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเอาชิมมีกาอับแดดจนแดงแล้วเปรี้ยวๆมั้งก็ลองเหมียวมืดมากเลยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหน่อยฮะเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับสมัยครับป่าวอร่อยไหมเปรี้ยวๆเนาะถ้าใครรู้บอกชื่อด้วยนะคะหมิวลืมชื่อแล้วนะเนี่ยที่ข้างในมันเป็นแบบเนี้ยนะกระทกรกหรือเปล่ากระทกรกภาษาเขมรนะคะภาษาแต่ภาษาไทยไม่รู้กระทกรกน่าจะกระทกรกนี่นับประสาทขมิ้นกี่เฮากระทบโรคเลยนี่นะแบบเจ๊นี่ก็ไม่ได้เนี่ยแค่นี้ค่ะภาษาขมิ้นนะคะแต่ถ้าภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันที่ข้างไหนมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยกินอาหารไก่ก็ตกตกตก
อันนี้ไก่ไก่ตัวเล็กดูหัวมันอ่ะนี่คือว่าเห็นตัวริ้นตัวเล็กพับสติปันเลยโอ้โหต้องมาเปลี่ยนนี่เป็นไงโอ้ขี้ด้วยมะม่วงเดินมีกะไล่เมียใหม่แล้วนะเมียครับมือเป็นหมาหัวเน่าแล้วเขาคุยภาษาฟินกันมันก็ไม่เข้าใจทุกคำพูดทุกประโยคลองทำมันก็เอาไปตามเขานะคะเหมือนฟังเข้าใจนะคะแต่ยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่คล่องนะคะนี่เนาะคู่หูมีกะเพื่อนสนิทเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนสระน้ำเนาะแล้วก็จะมีเรือให้ว่ายด้วยให้นั่งด้วยนะคะถ้าอยากนั่งอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่ได้นั่งนะคะพามาชมวิว